สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเว็บ125บาทเดียวชาแนลนะคะแล้ววันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟค่ะนี่ค่ะนี่แล้ววันนี้นะคะข้างในจะมาแนะนำหัวรถจักรไอ้น้ำนะคะนู่นนู่นเลยไม่ได้ฟังไม่ฟังไปดูกันเลยไปดูใกล้ๆลองไปใกล้ๆกันเป็นก้านต่อล้อก็จะหมุนไปลูกตัวนี้ก็จะไปโยกล้อฝั่งข้างหน้าให้มันเคลื่อนที่ไปนี่ก็จะเป็นระบบกลไกอย่างระบบกลไกต่างรฟท.รถไฟไทยลูกจับลาวเนี่ยช่วยทำเลยบรรยายเนาะบรรยายไปถูกอย่างเงี้ยนี่นะครับที่มีตากล้องช่วยที่เราเห็นนะครับก็บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับห้องเชื้อเพลิงนะฮะตรงนี้นะครับลูกใช่ตรงนี้ก็จะเป็นฝาเนาะมันจะเป็นฝาเปิดได้ลูกเปิดออกมาเสร็จแล้วก็เอาฟืนหรือว่าถ่านหินในสมัยโบราณลูกสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีฟืนใส่เข้าไปในช่องเผาไหม้ตรงนี้เป็นถ่านหินแล้วมันก็จะไปเผาไหม้แล้วก็ไปต้มน้ําให้เดือดพอน้ําเดือดปุ๊บจะมีแรงดันไอ้น้ําแรงดันไอ้น้ําก็จะดันล้อให้มันเคลื่อนที่ไปได้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นหัวรถจักรไอ้น้ําก็อาศัยไอ้น้ําที่มันถูกต้มเป็นความร้อนน่ะลูกก็เป็นแรงดันเอาแรงดันเนี่ยอย่างแรงดันแบบมหาศาลเนี่ยเอาไปขับเคลื่อนล้อให้รถไฟหนักหลายตันเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้